อดีตกกต.แจ้งชัดหากกกต.หรือศาลชี้พิธาขาดคุณสมบัติไม่กระทบส.ก้าวไกลอดีตกกต.แจ้งชัดคดีหุ้นพิธาหากศาลชี้ขาดคุณสมบัติเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่มีผลกระทบถึงว่าที่ส.ของก้าวไกลต้องหลุดจากตำแหน่งวันที่31พฤษภาคม2566นางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกศาลวินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จากกรณีถือครองถือหุ้นไอทีวีจะกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.ต้องผ่านการกลั่นกรองของกกต.แล้วว่าครบถ้วนหรือไม่ซึ่งกกต.แค่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถขุดคุยเรื่องถือหุ้นหรือเรื่องอื่นได้กระทั่งมีคนร้องเรียนเมื่อร้องเรียนแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวต้องหลายเรื่องและกกต.ไม่ได้แถลงเพราะเป็นเรื่องความลับราชการกกต.ต้องรักษาไว้แต่กกต.มีเวลา67วันในการพิจารณาเมื่อถามว่าคุณสมบัติส.ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสดศรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.จะพิจารณาตามกฎหมายเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วรรค3เขียนชัดเจนว่าบุคคลใดถือหุ้นสื่อไม่สามารถสมัครส.ได้ต่อข้อถามว่าหากนายพิธาขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จะกระทบถึงการรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่อดีตกกต.กล่าวว่าตามกฎหมายเลือกตั้งและมีการแก้ไขมาปัจจุบันผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการที่แต่ละพรรคตั้งขึ้นจากนั้นส่งรายชื่อเข้ามาส่วนกลางของพรรคเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าคุณสมบัติครบหรือไม่จะส่งลงสมัครหรือไม่จากนั้นจะเสนอรายชื่อมาที่หัวหน้าพรรคซึ่งเป็นผู้รับรองรายชื่อเท่านั้นหากกกต.หรือศาลพิจารณาเรื่องคุณสมบัติส.ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่เกี่ยวกับการลงนามส่งรายชื่อผู้สมัครส.และจะไปเอาความผิดหัวหน้าพรรคไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.หากหัวหน้าพรรคคนใดมีปัญหาถูกร้องเรียนและโชคร้ายศาลพิจารณาว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเข้ามาตราไหนก็ตามจะรับผิดชอบเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับพรรคดังนั้นว่าที่ส.ส.สบายใจได้ไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งว่าที่ส.ส.เป็นไปตามกฎหมายเราอย่าไปฟังอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนางสดศรีกล่าวสลักจิตลูกเพชรเปลี่ยนชุดพุ่มพวงวุ่น13เหมือนจริงสุดแจกเลขเด็ดแม่พึ่งเฮทุกปีให้โชคทุกปีหุ่นหนึ่งริมน้ำและหุ่น13ถ้ำทำเทียมสลักจิตลูกเพชรเปลี่ยนชุดพุ่มพวงวุ่น13เหมือนจริงสุดล้วงปิงปองแจกเลขเด็ดแม่พึ่งโอ่งสลักจิตน้องสาวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ล่วงลับโพสต์ผ่านโอ่งสลักจิตแฟนเพจขณะใกล้วันครบรอบสูญเสียพี่สาว31ปีในวันที่13มิถุนายนนี้ไลฟ์สดพร้อมครอบครัวและเพชรลูกชายแม่พึ่งมาหาแม่พึ่งเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไปดูหุ่น13แม่พึ่งที่บอกว่าเหมือนที่สุดสูงเท่าตัวจริงใช้เวลาปั้น2ปีครอบครัวทำจากความรู้สึกตั้งแต่ก่อนโควิดหุ่นนี้อยู่พื้นที่ด้านหลังวัดทำเป็นถ้ำเรียกว่าหุ่น13และยังได้เปลี่ยนชุดสารีเครื่องประดับแต่งหน้าให้แม่พึ่งที่ศาลากลางน้ำวัดทับกระดานด้วย
โดยจะมีงานรำลึกที่วัดทับกระดานวันที่ 10-18 มิถุนายนนี้ก่อนจะโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเปลี่ยนชุดใหม่ให้พี่พึ่งเพื่อความสวยงามก่อนวันที่13จะครบรอบ31ปีเดือนมิถุนายนนี้เรียบร้อยแล้วที่วัดทับกระดานที่หุ่น1ริมน้ำและหุ่น13ถ้ำทำเทียมยินดีต้อนรับพร้อมถ่ายรูปกับแฟนเพลงแล้วจ้าขณะที่ใกล้วันหวยออกวันที่1มิถุนายน66มีคลิปจากอมรินทร์ทีวีขณะโอ่งสลักจิตและลูกเพชรยังได้ล้วงปิงปองแจกเลขเด็ดแม่พึ่งให้แฟนท็อปนรากรใจเสียหวั่นคนขโมยชุดเพชรไปทำของใส่เคราะห์ซ้ำรถโดนชนแล้วหนีพระเอกหมอลำท็อปนรากรใจเสียหวั่นคนขโมยชุดเพชรหมอลำไปทำของใส่เผยเป็นเครื่องทำมาหากินมีครูบาอาจารย์คุณค่าทางจิตใจเคราะห์ซ้ำรถโดนชนแล้วหนีหลังจากที่พระเอกหมอลำท็อปนรากรโพสต์ข้อความถูกคนบุกหลังเต้นเวทีหมอลำขโมยชุดเพชรเครื่องประดับหมอลำอุปกรณ์ทำมาหากินที่มีคุณค่าทางจิตใจตอนนี้ยังไม่ได้ของคืนแถมล่าสุดฟาดเคราะห์รถที่เพิ่งถอยมาใหม่โดนคนขับมาชนท้ายแล้วหนีเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกในช่วงนี้โดยท็อปนรากรได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำใจแล้วว่าจะไม่ได้ชุดเพชรคืนแม้จะไม่ได้มีมูลค่าสูงมากแต่มีคุณค่าทางจิตใจกับตนเพราะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินสำคัญในชีวิตหมอลำที่มีครูบาอาจารย์กังวลว่าคนที่เอาไปจะนำไปทำเรื่องไม่ดีส่งผลร้ายกับตัวเองได้ส่วนเรื่องรถที่โดนชนแล้วหนีตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วโดนคนขโมยชุดเครื่องเพชรหมอลำวันนั้นผมไปแสดงหมอลำเพิ่งลงจากเวทีไปเปลี่ยนชุดจากนั้นก็ไปทำธุระส่วนตัวแล้วทีนี้มีคนเข้ามาหลังเวทีเขาคงอยากมาหาเรานั่นแหละผมคิดว่าเขาอาจจะดื่มแล้วมึนเมามาที่ที่ดูแลผมเขานั่งอยู่หน้าเต็นท์เขาก็ห้ามแล้วบอกว่าท็อปไม่อยู่ไม่อยากให้เข้าไปในเต็นท์แต่เขาเหมือนเมาแหละเขาจะเข้าไปไม่เชื่อว่าผมไม่อยู่ในเต็นท์รองเท้าไม่ถอดบุกเข้าไปเลยไม่ใช่ว่าเราหวงหรือไม่อยากให้คนเข้ามาหาเราหลังเวทีเรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าบางครั้งบางเวลาเราต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าในการเตรียมตัวขึ้นแสดงซึ่งสถานที่ในเต็นท์มันแคบของทุกอย่างของมีค่าเราก็จำเป็นต้องเก็บไว้ตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราหลังเวทีเพื่อความสบายใจของเราและคนที่เข้ามาหาเราด้วยเผื่อเกิดมีของหายแบบนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นปัญหากันเขามาเอาชุดเพชรทำมาหากินของเราไปสิ่งที่เขาเอาไปคือเป็นเครื่องประดับชุดเพชรอาจจะไม่หลายชิ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องประดับเพชรในความเชื่อของผมมีครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราได้ทำมาหากินมันไม่สามารถหาแทนกันได้ในวันนั้นเลยต้องสั่งทำแล้วรอเวลาที่จะได้ของมาทดแทนแต่ว่าโชคดีที่สามารถยืมเพื่อนๆในวงใช้ก่อนได้นาทีที่รู้ว่ามีคนบุกเข้าไปในเต็นท์ตกใจไหมตอนนั้นเราไม่อยู่ด้วยตกใจครับเพราะในเต็นท์ของเราจะทิ้งของทุกอย่างไว้หมดเลยเงินของมีค่าโทรศัพท์เราเก็บไว้ตรงนั้นหมดเลยเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวคือเราก็ติดป้ายข้างหน้าไว้แล้วว่ากรุณารอสักครู่ถ้าอยากเข้าก็ให้เรียกเราก่อนถ้าเราสะดวกก็จะบอกว่าเชิญครับนอกจากชุดเพชรมีอะไรหายอีกไหมไม่มีครับก็มีแค่นี้แต่ที่ผมโพสต์ตามหาเพราะมันเป็นของทำมาหากินเรามีครูบาอาจารย์เราก็อยากได้คืนเพราะว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยที่ผมใช้ในการแสดงบนเวทีหมอลำผมก็เชื่อว่ามันเป็นเครื่องประดับที่หมานเพลงของเราก็เลยอยากได้คืนมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราขนาดเครื่องประดับบนหัวมันเก่าแล้วสมควรเปลี่ยนแล้วแต่ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในชีวิตหมอลำเลยไหม
ก็ถือว่าเป็นเคสที่หนักพอๆกันหลายๆครั้งก็เคยเจอแบบนี้แต่ครั้งนี้เราตัดสินใจโพสต์เพราะว่าเผื่อเป็นบทเรียนให้กับหลายคนและสำหรับหลายคนที่อยากเข้ามาในเต็นท์หมอลำพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่ใช่ไม่อยากให้เข้ามาได้แต่อยากให้เรียกก่อนมูลค่าของที่หายไปเท่าไหร่มูลค่าเครื่องประดับอาจจะไม่แพงมากแต่มันมีคุณค่ามันแพงสำหรับเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาเอาไปทำไมมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเมาเราโพสต์ไปตอนที่ข้ามวันไปแล้วเพื่อให้คนที่เขาเอาไปเขามีสติพอเห็นแล้วอยากติดต่อกลับมาคืนแต่ก็เงียบไปเรารู้จักเคยเจอคนที่เอาไปไหมผมยังไม่รู้เลยว่าคนที่เอาไปตอนนี้คือใครเพราะว่าคนที่อยู่เต็นท์คือพวกน้องๆเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นแฟนคลับผมตอนแรกไม่กล้าห้ามแรงกลัวเป็นแฟนคลับเราผมก็เลยบอกว่าห้ามได้เลยนะต่อให้เป็นแฟนคลับเราหรือไม่ใช่แฟนคลับเราก็บอกเขาได้ว่าท็อปไม่อยู่ไม่ให้เข้าให้รอก่อนแป๊บหนึ่งเพราะผมก็ไม่ได้ไปนานหลังจากนี้จะมีมาตรการห้ามคนนอกเข้าเลยไหมปกติไม่มีมาตรการห้ามอยู่แล้วยินดีให้แฟนคลับทุกคนเข้ามาหาได้แต่เพียงแค่ว่าอยากให้รอเรานิดนึงเรียกเราก่อนก็ได้น้องท็อปอยู่ไหมเพื่อความสบายใจของคนที่เข้ามาหาด้วยเพราะของมันอยู่ในเต็นท์ถ้าเกิดมีสิ่งเล็กๆน้อยๆหายเดี๋ยวมันจะเกิดการขุ่นข้องหมองใจกันหลังจากโพสต์ไปยังมีความหวังว่าเขาจะเอามาคืนตอนแรกก็หวังอยู่แต่พอมาตอนนี้มันผ่านมานานแล้วเริ่มไม่หวังแล้วก็สั่งเครื่องประดับใหม่แล้วครับมีแอบคิดไหมว่าจะมีคนมาแกล้งเราสงครามหมอลำไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคิดว่าเป็นคนนอก 100% แล้วที่สำคัญเราไม่สบายใจมันเป็นของสูงไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรเรากังวลไงเราเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้กลัวคนเล่นของใส่ใช่ครับแล้วยิ่งมาโดนเรื่องปัญหาตามมาทีหลังเราก็ใจเสียเหมือนกันเราก็คิดโยงไปทั่วเลยเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรปกติครับล่าสุดรถโดนชนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกใช่ครับเนี่ยมันมีเรื่องเข้ามาก็ทำให้เรากังวลเข้าไปอีกมันเกี่ยวหรือเปล่าก็เลยต้องมีการไปแก้เคล็ดเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นผมกำลังแสดงอยู่บนเวทีพอเสร็จแล้วมีน้องที่ช่วยผมขับรถเขามาบอกข้างเวทีว่ารถโดนชนโอ้โหใจหายแวบเลยใจตกอยู่ตาตุ่มเลยตอนแรกก็คิดรุนแรงไว้ก่อนเลยจะโดนชนหนักขนาดไหนเพราะว่ารถเราก็เพิ่งได้มาใหม่ๆด้วยในใจเราคิดว่าคู่กรณีอาจจะยืนรอเราอยู่ตรงนั้นแต่กลับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นโชคดีที่มีคนอยู่ในเหตุการณ์เขาจำได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของเราแล้วคนที่ชนพอชนปุ๊บเขาก็ขับออกไปเลยก็พูดง่ายๆจุดประสงค์ชนแล้วหนีเรามองว่าถ้าเขาเลือกที่จะคุยจะเคลียร์ถ้าเขาจะขี่ไปออกไปรีบมีธุระจริงๆเขาควรต้องทิ้งเบอร์เอาไว้แต่เขาไม่ได้ทิ้งช่องทางการติดต่ออะไรเลยไว้เลยเราก็สามารถมองได้เลยว่าเขาชนแล้วหนีเจตนาไม่ดีแน่ๆที่เขาหนีไปแบบนั้นตอนที่รถโดนชนแฟนหมอลำตกใจไหมคิดว่าเราออยู่บนรถด้วยตกใจมากทุกคนเป็นห่วงคิดว่าผมเป็นอะไรทุกคนไม่ถามถึงรอทะเลยตอนนั้นถามว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการไม่ได้รับบ้าได้เจ็บอะไรไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจแล้วเราไปหาตำรวจแล้วเบื้องต้นน้องที่ชนเขาติดต่อมาทางเพจแต่มันผ่านมาหลายวันแล้วผมก็ยังไม่ได้คุยส่วนตัวกับน้องเขาเพราะเราได้ไปแจ้งความและแจ้งทางประกันไว้แล้วซึ่งทางประกันเขาจะดำเนินการเองเราก็เลยให้ทางนั้นเขาคุยดำเนินการไปเลยเบื้องต้นประกันเราเขาเคลมให้อยู่เราแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นเขาแสดงความรับผิดชอบเห็นใจเรานิดนึง
พราะรถเราไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าเป็นสิ่งที่เราใช้เราก็รักและห่วงส่วนตัวเชื่อไหมว่าเป็นเคราะห์ของเราช่วงนี้ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราเจอเขาเรียกเป็นเคราะห์แหละเนาะเป็นการฟาดเคราะห์ไปได้เจอในสิ่งรอบข้างเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเจอกับตัวเราเองแล้วเราไปแก้เคราะห์แก้เคล็ดหรือยังเป็นคนไม่ค่อยบ่นเลยแต่จะไปแก้เคล็ดโดยการไหว้พระทำบุญมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจไปแสดงที่พิษณุโลกก็ไปไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชขอพรให้เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นจบลงแค่นี้แล้วมีแต่สิ่งดีๆจริงๆเราก็ระมัดระวังตัวทุกวันแหละแต่เราเจอเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเราก็ต้องระวังมากขึ้นI'm not the only one.